เรียนได้อยู่แน่นอนเพราะมันตามมันมาตามกระแสลมตามกระแสมรสุมนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยยิ่งเวลานานก็ยิ่งไปไกลนะคะอันนี้เรามีบทเรียนที่เชอร์โนบิลเนาะที่เราเห็นอยู่แล้วก็บทเรียนที่ฟุกุชิมะซึ่งคิดว่าจะไม่พูดรายละเอียดแล้วก็ข้อเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยถูกอ้างนะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ว่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะจริงๆเนี่ยก็คิดว่าเป็นโจทย์ที่พวกเราจะต้องช่วยกันศึกษาจริงๆแล้วก็มันก็มีคำตอบว่ามันไม่ได้มันเป็นเพียงข้ออ้างหรือว่าข้อหยิบยกเพื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบแรกก็ผมคิดว่าจะให้เห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้การว่าเราได้รับการสนับสนุนไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่าการใช้พลังงานใหญ่ๆทั้งหมดที่เราว่ามาเนี่ยเราใช้เพื่อใครก็ขอบคุณมากนะคะส่วนไหนก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนอีสานนะคะว่าเขื่อนผลิตไฟฟ้าในภาคอีสานเนี่ยประมาณ5เขื่อนนะคะที่เราใช้อยู่จริงๆแล้วก็มาด้วยคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเวียนกลับมาทางท่านวิทยากรเนี่ยอยากจะให้เวทีข้างล่างเนี่ยได้แลกเปลี่ยนกันสักเล็กน้อยก่อนนะคะอาจจะสัก 3-4-5 ท่านก่อนที่จะกลับมาบนเวทีนะคะฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ท่านอยากเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งคำถามก็ขอเรียนเชิญนะคะไม่ทราบว่าข้างล่างเรามีไมค์ไหมคะไม่ต้องไม้นะคะเอาไม้นี้ก็ได้ค่ะค่ะสักเชิญเลยค่ะกราบเรียนวิทยากรทุกท่านครับขอร่วมถามปัญหาที่เราเกิดขึ้นพลังงานไฟฟ้าในแถบบ้านเราที่มีขึ้นเนี่ยท่านเคยสังเกตไหมครับมีทุกแห่งที่มีมวลชนหรือประชาชนคัดค้านแต่แล้วก็สร้างสำเร็จทุกรายเพราะอะไรครับนะคะจะถามไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอบเนี่ยรอบเดียวนะคะจะได้เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบของวิทยากรในรอบต่อไปด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวใช้ไมค์ลอยด้านนู้นเลยนะคะค่ะประถมมนต์กันหาจากจังหวัดสระบุรีค่ะผู้ได้รับผลกระทบง่ายจริงๆก็คงไม่อยากจะแลกเปลี่ยนแต่อยากจะบ่นให้ฟังนะคะเพราะว่าการบ่นของประชาชนเนี่ยผู้ที่มีอำนาจวาสนาต้องบอกอย่างนั้นนะเนาะเพราะหลายคนที่มีตำแหน่งหน้าที่นะคะวันนี้เรามีความรู้สึกว่าตำแหน่งหน้าที่ของท่านที่ได้มาเนี่ยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับชาวบ้านกับประชาชนแต่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจนี่การบ่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าพอปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องการพัฒนาเนี่ยนะคือพูดไปมันก็โยนกันเหมือนลูกฟุตบอลน่ะหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าแลกเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องบ่นให้ฟังนะเพื่อจะได้สะท้อนปัญหาที่เราบ่นยกตัวอย่างนะคะวันนี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยภัยธรรมชาติเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดอยุธยานะฮะถ่านหินที่วิ่งที่กองไว้อย่างภูเขาเรากาเนี่ยนะนิคมสหรัฐแต่ขณะนี้เนี่ยน้ำเนี่ยได้บ่าถ่านหินตรงนั้นเนี่ยลงแม่น้ำป่าสักแล้วก็ไม่รู้ไปไหนต่อไหนถามว่าใครรับกรรมนะฮะวันนี้เราคิดว่าหน่วยงานเนี่ยไม่ได้ทำงานเชิงรุกไม่รู้สมองส่วนไหนใช้สมองส่วนไหนคิดอยากจะบ่นอย่างนั้นไม่ได้ว่านะคะเนี่ยถ้าว่าหนักกว่านี้นะคะเพราะท่านไม่ได้ทำงานเชิงรุกแต่ท่านไปทำงานเชิงไว้แก้ปัญหาไม่ได้คิดการไกลเอ๊ะแต่ชาวบ้านเดี๋ยวนี้คิดเป็นนะชาวบ้านเดี๋ยวนี้เราคิดเป็นว่าเอน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวบ้านเนี่ยได้ให้คำแนะนำนะคะการปรึกษาหารือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ปัญหาที่เกิดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศเราเนี่ยนะคะได้เป็นบทเรียนราคาแพงนะที่หน่วยงานจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเน้นเรื่องการพัฒนาเนี่ยต้องให้ถูกทิศถูกทางนะคะวันนี้เราจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้พูดเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะสระบุรีอยุธยาเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแต่ตรงนี้มันเป็นอู่อุตสาหกรรมนะคะเพ
พราะฉะนั้นท่านจะเห็นข่าวอ่ะเวลาน้ำหลากมาต้องกั้นน่ะไม่ได้กั้นเพื่อชาวบ้านเลยนะแต่กลัวอุตสาหกรรมเสียหายเราไม่ทราบเหมือนกันว่ามนุษย์เงินเดือนต่อไปหรือชาวบ้านพวกเราเนี่ยจะกินพลังงานแทนข้าวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พวกเราคงจะต้องฉุกคิดแล้วก็คิดว่าเวทีเนี้ยจะเป็นเวทีให้พวกเราเนี่ยกระตุกความคิดที่ว่าจะเน้นเรื่องพึ่งพาตนเองแล้วก็เรื่องความพอเพียงไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือก็ความเป็นอยู่นะคะเพราะว่าต้องอยู่แบบมีสติเหมือนอาจารย์ว่าถ้าไม่มีสติเนี่ยคิดว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่แบบยากลำบากต้องแย่งกันอาหารเนี่ยคงต้องแย่งกันแล้วนะครับเพราะวันนี้เนี่ยทางสระบุรีเนี่ยนะคะข้าวจมเสียหายไปทั้งนั้นเลยเอาอะไรไม่ได้ค่ะนะคะเพราะจะรอความชดเชยเนี่ยไอ้ 5,000 เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกนะคะมันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะบ่นให้ท่านเนี่ยทั้ง4ท่านที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะเอ้วพอเราบ่นไปแล้วเนี่ยท่านมีอะไรที่จะบอกเราจะได้ตั้งสติถูกนะคะเพราะตอนนี้ก็เมื่อกี้น้องโทรมาว่าน้ำเข้าบ้านแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมาเอาความรู้ให้มันเข้าไปนะคะคนอื่นลำบากยิ่งกว่าเราค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็เป็นเสียงบ่นที่มีคุณค่านะคะมีใครอยากบ่นต่อไปไหมคะหรือแสดงความคิดเห็นเชิญเลยค่ะอาจจะขออีกสัก2ท่านแล้วเราจะกลับมาบนเวทีค่ะครับผมจะเหมือนดาทองครับที่ปิดไปให้ผมไปที่รัฐสภาคณะกรรมการกิจการในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์นะครับผมก็ได้ไปพูดกับท่านดร.เกียรติศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยก็บอกว่าผมเกลียดตัวกินไข่ผมยอมรับว่าผมใช้พลังงานแต่ว่าการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันต้องชะลอไปก่อนอย่ารีบรับผมพวกผมไปในนามภาคประชาชนนะครับไปที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขามีแต่พวกเขามากกว่าประชาชนครับเลยว่าผมว่าชะลอการสร้างพลังงานนิวเคลียร์นี่ไว้ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นที่รัสเซียก็เกิดระเบิดนะครับแล้วช่วงหลังนี่เป็นที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วฝ่ายกระทรวงกลาโหมเขาบอกว่ามันเขาทดลองนิวเคลียร์นี่จริงเท็จขนาดไหนผมไม่รู้เรื่องนะครับเขาทดลองก็ระเบิดตายเหมือนกันนะครับอันที่จริงแล้วผมคิดว่าเขาจะต้องสร้างแน่นะผมไปดูที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมไปดูแล้วเขาต้องสร้างแน่ไม่รู้ว่าสร้างตรงไหนเท่านั้นแหละครับเพราะว่าการบริโภคพลังงานมันต้องไปเดินหน้าไปเรื่อยๆและคนก็จะใช้ความสะดวกในเรื่องนี้มากไปแต่ผมเองในชุมชนตำบลชุมแสงเนี่ยผมคิดว่าจะสร้างพลังงานใช้ในชุมชนอย่างเหมาะสมในแนวความคิดของผมเองเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมและก็มาใช้พลังงานที่มาจากนิวเคลียร์แต่ขอปฏิเสธครับเอาแค่นี้ครับค่ะก็หนึ่งเสียงปฏิเสธนิวเคลียร์นะคะในสุรินทร์นะคะจริงๆมีอีกหลายเสียงนะคะเรียนเชิญเลยค่ะผมพศกรบวรกิจวัฒนะจากมหาสารคามนะครับผมมีความเห็นด้วยแล้วก็ผมมีความคิดที่ว่าสิ่งที่พวกเราน่าจะตระหนักและกังวลตามที่ผมจะอภิปรายดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งที่อาจารย์ชันชัยพูดเนี่ยผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้นำระดับประเทศระดับชาติระดับโลกผมว่าพวกเราประชาชนทั่วไปควรจะตื่นตัวให้มากกว่านี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะหลับนะครับจะหลับครับนักวิชาการนะฮะนักปฏิบัติการต่างๆเนี่ยผมก็เป็นนักวิชาการมาก่อนผลงานวิชาการอยู่บนหิ้งเยอะแต่นำไปสู่การปฏิบัตินี่น้อยท่านนักวิชาการก็เลื่อน C8 C9เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์กันแต่ค่อนข้างที่จะนำไปสู่การปฏิบัติของประชาชนเนี่ยจำกัดอยู่ในเมื่อนักการเมืองเนี่ยนะฮะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะครับไม่ว่าจะพรรคไหนก็แล้วแต่เมื่อขึ้นมาเป็นเนี่ยโฆษณาประชาสัมพันธ์สวยหรูแต่นำไปสู่การปฏิบัติค่อนข้างที่จะยังไม่เห็นผลที่อาจารย์จันทร์ชัยบอกว่าการเมืองอ่อนแอเนี่ยขณะนี้ก็กำลังอ่อนแออีกนะฮะ
ไม่รู้ว่าฝ่ายปฏิบัติหรือฝ่ายค้านเมื่อครูเป็นฝ่ายค้านครูก็จะค้านทุกเรื่องตั้งแต่หัวขาวจนเล็บดำอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะเกิดจิตสำนึกในการพัฒนาชาติบ้านเมืองได้อย่างไรข้าราชการก็อ่อนแออ่อนแอกับสินบนผมดีใจนะครับที่หอการค้าระดับประเทศเนี่ยได้มานำสู่สังคมว่าการต่อต้านการคอร์รัปชันลูกๆหลานที่นั่งอยู่ที่นี่คุณตาจะบอกไว้นะให้รีบไปพูดตั้งแต่ในชั้นเรียนนะฮะช็อกกระดานกระดาษเนี่ยต้านคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผูกจิตสำนึกครับในเรื่องตระหนักต่อสังคมชาติบ้านเมืองเยาวชนอย่าล่าเริงมากนักลูกหลานทุกวันนี้ล่าเริงครับแจ่มใสโทรศัพท์ทั้งคืนทั้งวันนะฮะและอย่าเลี้ยงลูกให้อ่อนแอครับส่งเสริมโรงเรียนไหนนี่มีห้องแอร์เนี่ยส่งไปเรียนดีจังผมเนี่ยเกิดมาจากเงินสลึง2คนนะฮะพี่น้องเนี่ยเดินทางไป5กิโลไปเรียนหนังสือได้สตางค์สลึงเดียวถึงยืนมาเนี่ยได้เรียนหนังสือมาอยู่มาขนาดเนี้ยเดินทางไปเป็นผู้ช่วยนักบินช่วยบินทบาทอยู่ในกรุงเทพครับตื่นตั้งแต่ตี4นะไม่ใช่ทำงานการบินนะเป็นเด็กวัดนะตำแหน่งผู้ช่วยนักบินนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องปฏิวัติปฏิรูปแม้แต่ในห้องนี้ผมยังไม่อยากนั่งเลยนะครับคุณต๋อยผมอยากให้ไปนั่งสัมมนาที่ป่าครับใครเห็นด้วยนี่ตบมือเลยไปนั่งสัมมนาที่ป่า